จริงนะตอนนี้ผมว่าต้องหยุดทําง,งานก่อนแป๊บหนึ่งผมเอาเลคเชอร์สอันมารวมเป็นหนึ่งเดียวเอาจริงสำหรับผมว่ามันเยอะแต่ข้อดีของมันคือมันต่อเนื่องกันแล้วพวกเองจะเห็นภาพรวมว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ทุกคนมีไซส์แล้วใช่ไหมครับไปเคลียร์ต่างๆเรื่องระยะล่นกฎหมายบริบทต่างๆที่คงวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทุกคนวิเคราะห์คุณฮูกแล้วใช่ไหมครับทำหน้างงๆงี้คืออะไรวะทุกคน มี area requirement ครบถ้วนแล้วใช่ไหมครับพื้นที่ที่เองจะออกแบบอะพวกเองมีสองอันนี้ถูกปะ่ะ <Okay. S 1> ทางซ้ายคืออะไร leadership diagram เนอะทางขวาซ้าย <Okay. S 1> พวกเองจะเอาสองอันนี้มารวมกันยังไงอะหาระยะก่อนคืออะไรวะคำนวณพื้นที่ทั้งหมดก่อนเอาจัดวางลงไปในไซส์เลยอ่ามาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะฮะอ่าตัดระยะล่นอหกหาอออะไรอย่างงี้ใช่ไหมกม้วงกฎหมายอะไรก็ว่าไปจัดวางลงไปในไซส์มาแล้วนะความเป็นสถาปนิกมาแล้วนะ นี่สถาปนิกตัวน้อยแล้วนะนี่นะเสร็จแล้วพวกเองก็เริ่มเอาไอ้ฟังก์ชันเลชั่นชิพที่เองจัดมาเอาไปวางลงบนในไซส์ใช่ปะ่ะพวกเองคิดมาแล้วเนาะเอาวางในไซส์ปุ๊บแล้วก็แต่งแต่งมันหน่อยฮะจัดใส่ผนงังเจาะช่องเปิดอะไรอย่างี้ปะ่ะปักต้นไม้ให้มันดูแบบเขียวเขียวนิดนึงสวยๆหน่อยใช่ไหมบรรยากาศดีๆเสร็จแล้วไงต่อครับพอเราเอาฟังก์ชันเลชั่นชิพไปใส่ในไซส์ปั๊บนะแล้วเราเริ่มแบบแต่งแต่งผังใช่ป่ะเริ่มใส่ ผนังเจาะช่องเปิดปากต้นไม้หน่อยสวยๆแล้วไงต่อให้เดนชันอาเคลย์แลยงระยะเสร็จปุ๊บดึงแม่งขึ้นมาเลยดึงดึงผนังขึ้นมาไงดึงเปี้ยงเสร็จจบย้ายๆคุณได้บ้านของคุณแล้วเอาทำไมอ่ะเอาเหลืองานระบบอะเอาเคลย์สมมติเคลย์ผมเคลย์งานระบบด้วยอ่ะผมเคลย์งานระบบแล้วเคลย์ผนังฝ้าหลังคาเรียบร้อยมีดีทงดีเทลทุกอย่างเสร็จก็นี่ไม่ยังไม่ออกแบบอีกเหรอมันเลี่ยมๆไป เอ้ยยืนไม่มีหลังคาเหรอโอเคนั้นเองเหรอเห็นผลม,มันคือไม่มีหลังคามันดูสองมิติมันดึงขึ้นได้เลยเหรอมันมันฟลุปมาแล้วอะ่ะเอาก็มันเสร็จแล้วอะ่ะทำไมอะ่ะเนี่ยแยกย้ายแล้วไงเอา้าไม่ครบสูตรคืออะไรอะ่ะขาดอะไรอะ่ะฮะทำภายในก่อนค่อยส่งเอ้าได้เอา้าเนี่ยผมทำภายในแล้วด้วยทำไมอะ่ะผมขาดอะไรอะ่ะผมก็ทำเรื่องทรายแล้วผมก็เอาฟังช์ชันของผมมาวางลงไปในทรายแล้วอะ่ะเอ้ยมีคนเริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่เราทำมาก่อนหน้านี้คืออะไรใช่ครับ เหมือนกับว่าตอนนี้เราเอาทางซ้ายกับทางขวาไปชนกันแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นใช่ปะเราเอาฟังกชั่นเรียนชิพของเราปรับแต่งนิดหน่อยลงบนไซต์แล้วดึงขึ้นมาจบเลยแยกย้ายคุณฮู้ครับบ้านคุณเสร็จแล้วเรากลับมาดูข้อมูลที่เราทำมาก่อน,นทางซ้ายนี่คือเราหาอะไรฟังชั่นเรียนชิพนี่เราหาอะไรความสัมพันธ์ของการใช้งานใช่ไหมเราหาว่ากิจกรรมที่เราดีไซน์มาเนี่ยกลุ่มของกิจกรรมที่เราคิดมาเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไง คนเจ้าของบ้านเขาจะเดินยังไงเขาจะไปอันไหนใกล้อันไหนไกลใช่ไหมอันไหนมีความเป็นส่วนตัวสูงอันไหนมีความเป็นส่วนตัวต่ำถูกปะครับทางขวาเรื่องไซส์เนี่ยเรื่องไซส์อะไรสิท์ต่างๆเนี่ยเรากาลังหาเรื่องอะไรอยู่เราหาข้อจํากัดของที่ตั้งใช่ปะว่าอิทธิพลจากบริบทต่างๆมันจะส่งผลต่ออาคารเราไงใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วสิ่งที่เราหาข้อมูลมาตั้งแต่เริ่มมันมีมากกว่านั้นถูกปะอินเทนชั่นแลเราก็เขาคิดมาแล้วใช่ไหมเรื่องรูปร่างรูปทรง เรายังไม่ได้คิดถึงมันเลยเราแค่เอาผังะบาไแล้วก็ดึงขึ้นมามันเหมือนก็โปรเซสมันเรื่องรูป่างรูปทรงเราทิ้งมันไปแล้วเราจะรวมมันทั้งหมดยังไงอะเออเราจะรวมมันทั้งหมดยังไงอะตอนนี้นะครับโปรเซสที่พวกผมให้ทําหรือพวกโปรเซสที่พวกคุณกําลังทําอยู่เนี่ยมันแยกแต่ละส่วนออกจากกันถูกปะที่ตั้งอันหนึ่งความสัมพันธ์อันหนึ่งอินเทนชั่นอันหนึ่งเรื่องฟอร์มยังไม่ได้ทําด้วยซ้ำมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันแยกจากกันหมดเลยรวมยังไงนะรวมอย่างนี้ มันก็จะรวมกันกลายเป็นสถาปัตยกรรมเหมือนโกโก้คันใช่ไหมทำไงอะเรารวมกันยังไงครับอ่าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เสนอมาว่าต้องคิดออกตอนออกแบบหรือว่ารูปทรงเนี่ยต้องคิดทั้งอินเทนชันทั้งดีเทนชิพทั้งไซส์ทุกอย่างพร้อมกันมีใครเสนอทางทิศทางอื่นอีกไหมจริงๆกันถูกต้องเลยนะแต่ว่ามันมีสิ่งที่ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นกว่าเดิมเป็นอีกเครื่องมือและวิธีการหนึ่งที่เราช่วยให้พวกเองออกแบบได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม สิ่ง,งนั้นผมเรียกว่าโซนิ่งเคยได้ยินไหมโซนิ่งแปลว่าอะไรไอโซนิง่งนิ่งถุยโซนิ่งคืออะไรครับการแบ่งขอบเขตเฮ้ยเหมือนเป็นรู้มาก่อนเป็นแสดงว่าชาติที่แล้วเป็นสถาปนิกนี้สุดยอดเลยโซนิ่งนะครับมันหน้าตามันประมาณนี้โซนิง่งเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการแบ่งพื้นที่เนาะเนี่ยโซนิ่งมันมีทั้งเป็น2มิติหรือว่าเป็น3ามิติก็ได้นะเราเคยเห็นภาพอะไรพวกนี้ในอินเทอร์เน็ตไหมโซนิ่งนะครับมันคือวิธีการแบ่งเขตแบ่งเขตที่ว่าง ในที่ตั้งของเราออกเป็นส่วนๆเพื่อแสดงถึงการตัดสินใจหรือว่าการวิเคราะห์ของเราที่มีต่อพื้นที่หรือขอบเขตท,ที่เรารับผิดชอบทําไมเราต้องทำโซนนิ่งด้วยครับการที่เราทำโซนนิ่งเพราะว่าพื้นที่เราจัดการเนี่ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นมันเริ่มมีขนาดเกินขอบเขตท,ที่เราจะเข้าใจได้มันมันได้ง่ายใช่ไหมมันเริ่มใหญ่มันเริ่มซับซ้อนมันเริ่มมีอิทธิพลต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายทําให้เราเห็นศักยภาพของพื้นที่ ได้ง่ายขึ้นโซนิ่งเนี่ยผมแบ่งมันเป็นสองสองส่วนนี่ส่วนแรกคือโซนิ่งสำหรับการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการส่วนที่สองคือโซนิ่งสำหรับการทดลองการออกแบบสิ่งเหล่านี้ผมเขียนขึ้นมาเองนะครับผมไม่รู้ว่ามันจริงไหมโซนิ่งสำหรับการวิเคราะห์ที่ตั้งมาดูเคยเห็นอันนี้ไหมรุ่นพี่หรือในอินเทอร์เน็ตอันนี้เขากําลังทําอะไรอยู่ฮะตับกระมางย่อยอาหารนะ่ะใช่มันแปลว่าความเป็นส่วนตัวความเป็นสถานะแต่ผมกําลังทําอะไรกําลังแบ่งอยู่ใช่ไหมผมกาลังวิเคราะห์ว่าเฮ้ยในที่ตั้งของเรา คุณภาพของที่ตั้งของเรามันเป็นยังไงเฮ้ยบริเวณนี้มันเป็นความเป็นสาธารณะเยอะว่ะบริเวณนี้มันมีความเป็นส่วนตัวสูงว่ะผมกําลังวิเคราะห์แล้วก็แบ่งเขตมันว่าบริเวณนี้ศักยภาพมันคือเรื่องนี้นะบริเวณนี้ศักยภาพมันคือเรื่องไหนแต่มันมีแค่นี้จริงๆเหรอเองสามารถแบ่งได้แค่นี้เหรอทับ Private. บีกพีเวลจบถนนตรงนี้ก็คือสูน่ในใช้และเสีย์สิถูกปะ่ะวิเคราะห์ที่ตั้งก็ส่วนวิเคราะห์ที่ตั้ง อันนี้เราทำโซนนิ่งในการวิเคราะห์ที่ตั้งเรากําลังจะแบ่งเขตเอากลับไปทูหน้านี้เลยเรากําลังแบ่งเขตแบ่งเขตที่ว่างในที่ตั้งเพื่อบง่งบอกถึงการตัดสินใจใช่ไหมว่าเราวิเคราะห์หรือเราคิดยังไงกับบริเวณนั้นนอกจากพับบิกไพรเวทเราทําอะไรได้อีกหรือแค่พับบิกไพรเวทแค่เนี้ยเราทําแค่เนี้ยมันพอหรือยังเฮ้ยเราผมเนี่ยผมไม่อยากจะเลคเชอร์ที่แบบว่าผมพูดใส่คุณอย่างเดียวนะแมงแมงปัญญาอ่อนนะผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรอะพยายามคิดตาม แล้วก็พยายามตอบไม่ต้องพูดออกมากได้ถ้าอายกลัวเพื่อนคิดว่าตัวเองโดดเด่นเนี่ยไม่ต้องพูดออกมาก็ได้แต่แค่คิดตามผมเนี่ยก็คุณก็ได้ประโยชน์แล้วนะหรือถ้าตอบมาจะดีมากผมจะได้รู้ว่าคุณคิดอะไรผมจะได้ซ่อมทันทีลองเอาแค่เรื่องนี้ก่อนแค่เรื่อง Public p r i เวทเนี่ยความเป็นส่วนตัวความเป็นสนาธารณะเนี่ยเราทำกับมันทำอะไรกับมันได้อีกอย่างแรกเลยนะเราสามารถกําหนดลำดับได้ในในการวิเคราะห์หนึ่งเรื่องเนี่ยในการวิเคราะห์หนึ่งเรื่องนะครับ เราสามารถกำหนดความเข้มข้นของการวิเคราะห์ได้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วในพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ Public Private แค่นั้นมันมี Public มาก Public น้อย Private มาก Private น้อยหรือ Public แบบไหน Private แบบไหน Public ในเชิงอะไร Private ในเชิงอะไรใช่ไหมครับเราสามารถลงรายละเอียดในการวิเคราะห์ที่ตั้งของเราได้จิตใจเรานะมนุษย์น,ยนะมันมีความซับซ้อนนะเพาราะงั้นเวลาทำงานหรือคิดงานเนี่ย ให้มันมีเลเยอร์ของความซับซ้อนนั้นอยู่ในงานด้วยมนุษย์ไม่เคยคิดอะไรในมิติเดียวหรอกนะแต่ว่าเวลาเราพูดเราอธิบายหรือเรามองเห็นเนี่ยเราจะมองเห็นในมิติเดียวเสมอถูกป่ะมันเหมือนกับมันง่ายอ่ะมันฉาบมาให้เราแล้วเงี้ยเราก็รับรู้มาแค่มิติเดียวแต่จริงๆแล้วในความลึกซึ้งของความคิดของเรามันมีมากกว่าน,นั้นเพราะงั้นพยายามแบ่งลำดับของความคิดนั้นออกมาให้ได้แต่ปรากฏว่าในภาพเนี้ยผลของการวิเคราะห์ที่ทำโซนนิ่งอันนี้ออกมาเนี่ยมันมีแค่ ถนนนั่นเดียวถูกปะ่ะจริงๆแล้วในที่ตั้งของเรามันประกอบไปด้วยบริบทต่างๆมากมายผมเริ่มเอาการวิเคราะห์ไซที่เป็นข้อมูลใช่ไหมเปลี่ยนมาเป็นอินโฟเมชันที่เราจะนำไปใช้ในการออกแบบจำได้ไหมที่ผมสอนเรื่อง Data Information Knowledge การวิเคราะห์ไซของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นข้อมูลเราเราทำเราทำเซตข้อมูลขึ้นมามันกระจายกระจายอยู่ทำโซนนิ่งมันเราทำข้อมูลเหล่านั้นให้เห็นเป็นคุณภาพให้เห็นเป็น สิ่งที่เราจะเอาไปใช้ในการออกแบบได้ง่ายขึ้นเพราะงั้นหลังจากที่ผมวิเคราะห์ที่ตั้งออกมาเนี่ยโซนนี้ของผมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนรูปเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ไมหมดแล้วจริงๆแล้วพับบิกมันไม่ได้พับบิกแบบตอนแรกสักทีเดียวมันพับบิกแบบเป็นเลี้ยวๆแบบนี้เพราะว่ามีอาคารทั้งข้างอยู่นะทางขวามีต้นไม้อยู่เนี่ยมันก็น่าจะ privately เ,เพราะไม่มันจะมีคนมาวุ่นวายขนาดนั้นแต่มันติดกกถนนมันก็เป็น p r i v a t ที่แบบไม่ได้ p r i v a t ขนาดนั้นเป็น public แบบ special ล,ละกันอะไรแบบนี้เห็นไหม มันมีความละเอียดของการวิเคราะห์ของการตัดสินใจของพวกเราพวกเองอยู่ในการขีดเส้นแบ่งขอบเขตลงไปในที่ตั้งสิ่งเหล่านี้พวกผมไม่สามารถจะจับมือพวกเองขีดได้แต่สมมุติว่าพวกเองทํางานมาส่งจาดอุ้มก็จะถามว่าทําไมถึงคิดแบบนี้แต่อุ้มมาถามอย่างนี้นะทําไมถึงคิดแบบนี้ครับคุณคิดอะไรมาถูกปะเพราะมันคือความคิดเห็นมันคือเรามันคือพวกเอง มันคือการตัดสินใจของพวกเองเราจะถามว่าคุณตัดสินใจเรื่องพวกนี้จากอะไรแล้วเราก็จะวัดกันตรงนั้นว่าอ๋อเป็นแบบนี้นะเราจะยอมรับเราในฐานะอาจารย์นะต้องยอมรับว่าพวกเองคิดอะไรมาแต่เองต้องอธิบายให้ได้ว่าตัวเองคิดอะไรมาแน่นอนไม่ใช่แค่เรื่องพับบิคพาเวดดูปะสโอนิง่งถ้าทำแค่เรื่องพับบิคพาเวดมันดูจะอ่อนดอยไปหน่อยเรื่องมันแค่เรื่องเดียวพับบิคพาเวดแต่คุณภาพของที่ตั้งมันมีมากกว่านั้นใช่ไหมผมวิเคราะห์ต่อ ความรลมลื่นผมวิเคราะห์ไปอีกแดดผมวิเคราะห์ไปอีกความรู้สึกปิดล้อมความรู้สึกเปิดโลง่งเราจะทำโซนนิ่งกี่อันก็ได้นะครับทำโซนนิ่งเรื่องอะไรก็ได้นะครับในในโมเมนต์ของการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการนะนะแล้วเราจะมีโซนนิ่งไปไม่หมดเลยแต่เป็นโซนนิ่งที่บ่งบอกคุณภาพของที่ตั้งในหลายๆแบบเรามองเห็นอะไรอะไรส่งผลกระทบต่อการออกแบบของเรา แต่เส้นที่เราขีดลงไปเนี่ยหรือสีที่ผมเขียนลงไปเนี่ยนะครับมันเป็นสีที่ไม่ชัดเจนใช่ปะมันเบลอนะจริงๆแล้วอะ่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แม่นยำร้อยเอร์เซนขนาดนั้นแต่เป็นแค่ตัวที่บ่งบอกเราเฉยๆว่าเราคิดกับบริเวณนี้อย่างไรเรากำลังทำความเข้าใจคุณภาพของที่ตั้งให้มากขึ้นเราแปลงข้อมูลที่เราหามาได้ตอนไซนันเลสิสมาเป็นกายภาพมาเป็นภาพให้เราเห็นให้เราเข้าใจ ให้เราได้ทบทวนมันอีกรอบหนึ่งว่าเราคิดกับที่ตั้งตรงนั้นบริเวณนั้นอย่างไรพวกเองคิดว่าถ้าพวกเองทำมาถึงตรงนี้แล้วเนะี่ยเองจะทำไงต่อเอามาวิเคราะห์รวมกันใช่ไหมเพราะว่า <Fourth. S 1> ทุกๆอย่างมันไม่ได้เกิดแยกส่วนกันดูปะซ้ายเรามีไซย์เดียวซายเรามีไซย์เดียวเพราะงั้นเราต้องพิจารณาทุกอย่างพร้อมกันแดดมันมาพร้อมร่มเงามันมาพร้อมความเป็นส่วนตัวมันมาพร้อมอะไรทุกอย่างที่เราวิเคราะห์ไว้ หัวข้อพวกนี้นะครับผมลิสต์ขึ้นมามั่วๆนะเองต้องไปกําหนดหัวข้อในการวิเคราะห์ในการทําโซนนิ่งของตัวเองนะครับแต่ละคนก็มีมุมมองแตกต่างกันถูกปะเราถึงเป็นนักออกแบบไงใช่ไหมแต่วิธีการรวมกันเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรารวมกันยังไงหรือเราอาจจะไม่รวมก็ได้เราอาจจะแยกส่วนมันแต่เราคิดพร้อมกันเราคิดพร้อมกันว่าเราควรจะทําอะไรกับมันแล้วทีเด็ดนะครับโซนนิ่งนะที่ผมทําให้ดูนะ เป็นแค่วิธีการหนึ่งที่เขาทำกันมาตอนเรียนเนี่ยเพื่อนผมเคยทำโซนนิ่งแบบนี้ตีตารางแต่งไซส์เป็นกริดแล้วก็วิเคราะห์ทีละอันเลยว่าหนึ่งเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าสองเป็นยังไงหนึ่งสองสี่ห้าเราสามารถดีไซน์วิธีการทำโซนนิ่งของตัวเองได้แล้วแต่จำไว้ว่าโซนนิ่งเป็นแค่เครื่องมือช่วยเราทำงานแล้วเราจะเอาที่เราคิดมาโซนนิ่งเมื่อกี้มารวมกับฟังก์ชันยังไงวะ วนกลับไปจุดส,สู่เริ่มต้นอีกรอบหนึ่งนะเรารวงเป็นยังไงอะตอนแรกเราเอาฟังก์ชันเรียนชิ p เราไปวางดื้อๆเลยใช่ปะแต่ตอนนี้เรามีโซนนิ่งละเรามีการวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆที่ออกมาเป็นโซนนิ่งที่เราพร้อมจะใช้งานละเราทำยังไงเริ่มจัดใช่ไหมเริ่มเอาฟังก์ชันเหล่านั้นมาจัดลงไปถูกต้องนะเมื่อกี้ที่เราวางห้องนอนลงไปเราวางไปตามฟังก์ชันเรีชิพอย่างเดียวแต่พอมี ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆสิ่งเราวิเคราะห์อื่นๆเข้ามามีผลกระทบด้วยเนี่ยห้องนอนของเราอาจจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วใช่ไหมอาจจะโยกอาจจะขยับไปการวางฟังก์ชันนั้นลงไปเนี่ยมันก็วางไปตามโซนนิ่งที่เราวิเคราะห์มาตอนแรกถูกปะด้วยความสมบูรณ์ต่างๆข้อจํากัดต่างๆ ปัจจัยต่างๆอะไรก็ตามอ่ะที่มันเกิดขึ้นมเมื่อกี้ที่สําคัญคือ intention เวยเรายังไม่พูดถึง intention เลยใช่ปะ i n t e n t i o นเนี่ยว่าดุประสงค์การแก้ป,ปัญหาหรือการตอบคาถามเนี่ยมันเริ่มสมควรที่จะอยู่ในโซนนิ่งนี้ด้วยหรือไม่อันนี้เป็นโซนนิ่งที่ไม่ใช่การวิเคราะห์แล้วนะครับเป็นโซนนิ่งที่เริ่มจะออกแบบแล้วนะเริ่มจะออกแบบแล้วนะรูปนี้ที่ผมเอามาให้ดูในสไลด์นี้เป็นฟังก์ชันบวกกับการวิเคราะห์ที่ตั้งรวมกันดื้อๆถูกปะออาตอนเนี้ยเราลิงก์ข้อมูลระหว่าง การวิเคราะห์ฟังก์ชันกับการวิเคราะห์ที่ตั้งเข้าด้วยกันแล,แล้วเราลิงก์เขาสองอย่างนี้เข้าด้วยกันแล้วเราวางลงไปแต่เรายังไม่บวกอินเทนชันลงไปเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราบวกอินเทนชันลงไปสมมุติว่าอินเทนชันของผมคืออยากให้ลึกลับเพื่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของสมมุตินะมั่วนะผมมั่วขึ้นมานะอย่าลืมว่าเราต้องเริ่มเข้าสเกลเรามีสัดส่วนของเอเร e q u i r e m e n t แล้วใช่ไหมใช่ป่ะเรามีขนาดพื้นที่แล้วใช่ป่ะเราเริ่มจัดการวางลงไปบนที่ตั้ง โดยที่เข้าสเกลแล้วเรารู้แล้วว่าอันไหนใหญ่พื้นที่ไหนใหญ่พื้นที่ไหนเล็กประมาณประมาณไหนแน่นอนว่าโซนนิ่งที่วิเคราะห์มาตอนนั้นก็ยังไม่ลืมนะครับแต่เราก็บวก intention เข้าไปด้วยดูนะอันนี้ living room อยู่หน้าห้องใช่ไหมอยู่หน้าบ้านใช่ไหมอยากลึกลับผมโยก living มาข้างหลังเลยได้ปะ่ะเอาไปข้างหลังเลยด,ดื้อๆความจะเข้าบ้านได้มึงต้องทะลวงทุกอย่างเข้าไปก่อนได้ไหมขัดแย้งกับการวิเคราะห์โซนนิ่งเมื่อกี้ทุกอย่างเลยได้ไหมเออห้องนอนห้องนอนอยู่ข้างหน้าเลย ร้อนเออห้องนอนร้อนด้วยแต่ได้ไหมอะ่ะอินเทนชันผมมิกลับอะเออไม่ตรงที่เราวิเคราะห์อะถูกต้องถ้าเราเลือกโซนนิ่งนี้ไปทําต่อจริงๆเราต้องรู้แล้วว่าอ้าวเราวิเคราะห์มาอย่างนี้แม่งมีปัญหานี้อยู่เราจะดีไซน์เพื่อแก้ปัญหานั้นยังไงแต่เราวางโซนนิ่งแบบนี้ได้แต่เราพร้อมที่จะแก้ปัญหามันไหมมันแก้ปัญหาด้วยการออกแบบรูปร่างรูปทร,ปรปงได้หรือไม่ถ้ามันแก้ไม่ได้มันต้องยอมที่จะโซนนิ่งนี้ก็จะเป็นไปไม่ได้ถูกปะ แต่ถ้าเราเรารู้ว่าเราเห็นแล้ววิธีการแก้ปัญหาทํำยังไงสมมตุติโอ้โหเบส룸แม่งร้อนแน่แนผมรู้แล้วผมต้องดีไซน์พาร์ติชันสักอันหนึ่งมาบังมันก่อนหรือยื่นชายคามันเยอะเพื่อให้แดดนไม่ร้อนก็ทําได้โซนนิ่งนี้เป็นไปได้แต่มันต้องถูกการดีไซน์เพื่อแก้ปัญหาการวิเคราะห์มาตอนแรกอ้าต่อไปผมวางอีกอันนึงแล้วกันลึกลับใช่ไหมวางเป็นเขาวงกดเลยเดินเป็นแบบวนเข้าไปก้นหอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันถูกปะ อาจจะตอบโจทย์มากขึ้นก็ได้อาจจะดีไซน์ไม่ต้องแก้ปัญหาเยอะสุดท้ายแล้วผู้เองจะทำโซนนิ่งกี่แบบก็ได้แต่เป้าหมายของการทำโซนนิ่งไม่ใช่ทำให้ครบตามที่อาจารย์สั่งอาจารย์บอกว่าโซนนิ่งอย่างน้อยสามแบบไม่เอาเราทำเพื่อทดลองเริ่มทดลองการออกแบบแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราวางประมาณนี้มันจะเป็นไปได้ไหมวะหรือว่ามันมีข้อจํากัดอะไรบ้างวะหรือว่าเราต้องดีไซน์เพื่อแก้ปัญหาอะไรบ้างไหมแล้วเราจะได้โซนนิ่งที่เป็นสกีมมิติก s c h e m ิติกโซนิงสามแบบโั้นตต่อไปเราคืออะไรต่อเอามารวมมันอีกไหมเอาสอนีไม่เอาเหรอลองแก้ปัญหาแต่ละอันหมายความว่าดีไซน์แต่ละอันเลยจัดดีไซน์แต่ละอันเลยมากูทําบ้านแม่งสามหลังพร้อมกันดีนะทําในระยะเวลาที่ทกําหนดเราทําได้อย่างที่พูดอ่ะดีมากเวลาเรามีอาทิตย์เดียวอ่ะ <S <S เราเลือกเลือกจากอะไรเราไม่ได้เลือกจากอินเทนชั่นเราเลือกจากทุกอย่าง ความเหมาะสมทุกอย่าง intention a y n a l y s i s function เราเลือกจากความเหมาะสมทุกสิ่งอย่างแต่เราไม่จำเป็นต้องเลือกหนึ่งอย่างเราเลือกสองอันก็ได้เราเลือกสามอันก็ได้เลือกมันทุกอันเลยก็ได้แต่เราต้องรู้ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงเราเลือกสองสามอันนี้เพื่อเกิดโซนนิ่งที่สี่ที่เราเห็นทั้งข้อดีของแต่ละอันจับข้อดีแต่ละอันมาผสมกันและเป็นโซนนิ่งที่สี่ก็ได้ก็ทำได้ หรือเราจะเลือกแค่อันเดียวเราเห็นแล้วว่าอันอื่นมันมันมันไม่ไหววะมันไปต่อไม่ได้หรือว่าศักยภาพเรามันไม่มากพอที่จะเอาอันอื่นมาผสมด้วยหรือเราเห็นว่าวิธีการของเราความชอบของเราการวิเคราะห์ของเราอันนี้แหละดีสุดแล้วเราก็เลือกอันเดียวสุดท้ายเราจะเลือกยังไงอะยุ่อยู่ที่พวกเราเองว่าเราเลือกจากอะไรวนกับมาอทีนะครับ โทนนิ่งคือวิธีการแบ่งเขตนะแบ่งที่ว่างนะครับในที่ตั้งเนาะมันบ่งบอกถึงการตัดสินใจของพวกเองว่าเองตัดสินใจกับพื้นที่ตรงนั้นอย่างไรเองตัดสินใจที่จะวางฟังก์ชันลงนั้นลงไปเนี่ยมันเกิดจากการตัดสินใจอะไรบ้างการทำโซนนิ่งนะครับอันนี้ผมเรียกว่าอะไรวะเบิกเนตแล้วกันเบิกเนตอันนี้ผมทำอะไรอยู่ฟิลลิ่งฮะผมวางฟิลลิ่งของสเปซลงไปนี่ผมทำอะไรอยู่อะผมทำเพื่อการวิเคราะห์ หรือผมทําเพื่อการออกแบบหรือผมทําเพื่ออะไรผมทําเพื่ออินเทนชันของผมโซนนิ่งเพื่ออินเทนชันแมางอกันไหมอันที่สามันะงอกันนะผมบอกแล้วว่าโซนนิ่งมันคือวิธีการมันคือเครื่องมือช่วยพวกเองออกแบบนะครับผมวางลงไปเนี่ยเพราะผมจะวางซีเควนซ์ในการออกแบบของผมคร่าวๆลงไปก่อนนั่นหมายความว่าพวกเองสามารถดีไซน์ได้ทั้งหมดเลยเองสามารถดีไซน์ได้ว่าเองจะจัดการยังไงกับพื้นที่ตรงนี้ แต่ว่าที่ผมทาอันนี้มาผมไม่ได้ทาเอาฟิลลิ่งเอามันอย่างเดียวนะผมทําเพราะมีเหตุผลที่ผมต้องทําช่วยผมไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยผมที่จะออกแบบต่อไปถูกปะมันช่วยผมถ้าเองทําแล้วเองรู้สึกว่ามันไม่ช่วยเองเองต้องคิดแล้วแหละว่าเกิดอะไรขึ้นกับกูกูทาอะไรลงไปเออทำไมใช่สิ่งที่ผมทําเนี้ยมันช่วยผมนะใช่ปะมันทำให้ผมชัดเจนในตัวเองมากขึ้น อินเทนชันผมชัดเจนมากขึ้นว่าผมจะตอบคาถามอินเทนชันมันอย่างไรลงบนที่ตั้งแล้วโซน i ิ่งมันทําในแนวตั้งได้ด้วยเว้มันทําเป็นเซกชันได้ด้วยนะหรือโซน i ิ่งทาเป็นสามมิติก็ได้นะครับเห็นปะไม่มีข้อจํากัดอะไรแล้วนะ <Gabriel. S 1> นะเริ่มตึงๆฮะเริ่มตึงๆกันนะมันมีสองเรื่องตึงๆเหมือนกันตึงแบบตึงปักๆเลยกลับมาที่สกิมมิตริกโซน n ิ่งนะครับมันจะโยงไปกับเรื่องสกิม m a ต i ิกดีไซน์หัวข้อที่สองของวันนี้ตึงๆ เข้มๆม,มาแล้วลูกจ๋าโกโกวาที่หนูอยากได้สิ่งนี้แหละสกีมคืออะไรผีหลอกวิญญาณหลอนหน้าผีถือมีด